น้องตัวเล็กแต่ทำไมใจใหญ่ได้กับร้อยทองคงหวังได้เป็นละคนละนายจึงต้องเสียใจเพราะเมียใหญ่ของเขาไม่แล้วว่ายังไงแม่ใจให้บุญจะทุ่มทุนคิดดูให้ดีจึงต้องเสียใจร้องไห้จนถึงวันนี้แต่โชคยังดีที่มีกำไรได้ลูกอีกคนแม่ใจให้โตร้อยโทไปอยู่ที่ไหนจึงมาคนเดียวทำหน้าเขียวรู้ใครแต่เร็วใช่ไหมอย่าทำใจใหญ่เกินละตัวแล้วว่าอย่างไรไม่ใจกว้างหมดหนทางรู้ดีชัวร์อยากเป็นคนไหนถึงมอบกายละมวดตัวซึ่งไม่ละทุนหัวจึงเหลือเพียงตัวกลับมาที่ตัวใหญ่และแต่ว่าใจละพี่เล็กน้องตัวเล็กแต่ทำไมถึงใหญ่ได้กับร้อยโทคงหวังได้เป็นละคนละนายจึงต้องเสียใจเพราะเมียใหญ่ของเขาไม่ละเว้ยยังไงไม่ใจบุญจะทุ่มทุนคิดดูให้ดีจึงต้องเสียใจร้องไห้จนถึงวันนี้แต่โชคยังดีที่มีกำไรในลูกอีกคน อาจารย์ลูกสาวทุกท่านเลยฮะวันนั้นไม่ใช่มาไม่เห็นนะไม่ว่าความฝัน
มาหาพี่ก่อนอย่าจะไปให้พี่เศร้าอาวรกลับมาหาพี่ก่อนน้องจานน้องคนดีเจ้าสัญญาวันเดือนเจ้าจะกลับป่านนี้ก็เลยรับมารวบสองสามปีไปหัวเพลินในหมวงหลวงละสีซึ่งตำแหน่งเทพีสุดแต่งเสียงแล้วกระนำหมดศรัทธาเสียแล้วความหวังช้ำสุดฟื้นทุกคืนพี่ต้องนอนเพ้อคลั่งเจ้าจากไปไม่กลับคืนทีหลังหรือแม้กระทั่งไรนาที่สวนแต่เจ้าที่เขียวที่เคยเกี่ยวรวงทองเจ้าที่ทองไปลงขนมสีแสงไปเพื่อนเมืองรวงหลอกลงจำแรงลืมสิ้นสวนแต่หรือแกงผักบุ้งสุพรรณถึงน้องตื่นพี่ก็ร้องเรียกมาน้องจ๋าน้องน้องจ๋ากลับมาหาพี่ก่อนอย่าจากไปให้พี่เศร้าอาวรกลับมาหาพี่ก่อนน้องจ๋าน้องคนดีเจ้าสัญญาวันเดือนเจ้าจะกลับป่านนี้ก็เลยลับมารวมสองสามปีผมไปบวกเพื่อในเมืองลุงละสีเรื่องตำแหน่งเทพีที่ต้องแต่งจะต้องขายหน้าหมดศรัทธาเสียแล้วความหวังช้ำสุดปืนทุกคืนพี่ต้องนอนเพ้อคลั่งจะจากไปไม่กลับคืนทีหลังหรือแม้กระทั่งไรนาที่สวนแตงจะถึงเขียวที่เคยเกี่ยวรวงทองจะถึงทองไปลงขนมสีแสงไปเพื่อนเมืองหลวงหลอกลวงจำแรงหรือสิ้นสวนแตงหรือแกงผักบุ้งสุพรรณขอบคุณมากเลยทีเดียวที่มาร่วมสนุกกัน